ลับบ้านยังกลับไม่ได้นัทต้องรออีก 4-5 วันก่อนเพราะต้องเช็คอาการติดเชื้อในช่องท้องถ้าเช็คอาการก็ไปเช็คที่บ้านก็ได้มั้งอยู่ที่นี่คืนละเกือบหมื่นแล้วตะวันมันจะไหวได้ยังไงอะนะฟังตะวันให้ดีนะหมอบอกว่านะเกือบตายเพราะปล่อยให้สติ่งมันแตกแบบเนี้ยนะต้องให้ความร่วมมือกับหมอจะได้หายไวๆส่วนเรื่องเงินนะไม่ต้องเป็นห่วงนะทำเพื่อตะวันมามากแล้วถึงคราวที่ตะวันต้องทำเพื่อนะบ้างเออขอท่านั้นพี่ดีใจนะที่เธอตัดสินใจถูกไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่จะให้คนมาบอกว่าต้องทำอะไรบ้างว่านำเงินมาจากไหนอ่ะก็ตอนช่วยเพื่อนขายของอ่ะขายของอะไรได้เงินเยอะขนาดนี้300,000มันเยอะเกินไปค่ะพี่อาไม่เยอะไปหรอกค่าผ่าตัดก็200,000แล้วไม่ใช่หรอค่าพักฟื้นตอนที่น้ายังกลับไปทำงานไม่ได้อีกไม่ต้องเกรงใจนะมาน้าเองอ่ะก็หารายได้มาให้พี่ตั้งเยอะก็พวกเสื้อผ้าของใช้นั่นแหละนี่ได้เงินเยอะมากเลยนะอ๋อแล้วก็ตะวันว่าจะบอกนะอยู่พอดีแล้วว่าตะวันเอาเงินไปใช้หนี้ตูนครบหมดแล้วนะพอขายของพวกนี้นี่แหละน้าจะได้ไม่ต้องห่วงงานหนักไงเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาด้วยต้องพักผ่อนเยอะนะรู้ไหมThank you.